งามมากงานด้านภาพอะวิชวลอะดีจริงๆมันเหมือนอยู่ในความฝันมากเกินไปอะมันเหมือนฟุ้งอยู่ในอากาศผมหยิบจับมันไม่ได้เลยอะผมเหมือนคนนอกแต่หนังมันไม่คุยกับผมอะมันคุยกับพวกคุณนะแต่มันไม่คุยกับผมอะผมยินดีต้อนรับรายการนอนหนังรีวิววันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง Weathering With You เป็นผลงานแอนิเมชันเรื่องล่าสุดของชินไคมาโกโตะคนเดียวกับที่ทำ Your Name นั่นแหละต้องพูดกันตามตรงนะว่าตอน Your Name อ่ะผมชอบมากเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันอินแล้วอย่างหนึ่งที่ Your Name มีในผลงานของชินไคมาโกโตะคนนี้ที่ทำเนี่ยคือแบบออกมาได้งามมากงานด้านภาพอ่ะวิชวลอ่ะงามมากอันนี้เราไม่นับสไตล์การ Drawing นะการเลือกใช้เส้นการสไตล์การ drawing ต่างๆเราไม่นับตรงนั้นเรานับเรื่องงานวิชวลถ้าถามว่าพี่แล้วแยกยังไงอะแอนิเมชันทุกอย่างมันก็วาดขึ้นมานะพี่แยกยังไงเนี่ยต้องบอกอย่างนี้คุณลองมองว่าหนังเรื่องนี้ถ้าไม่มีวิชั่นถ้าไม่มีพวกแบบฝนแสงสีมุมกล้องที่ move ไปมาแล้วเรื่องเพลงก็ส่งผลนะเพลงส่งผลเยอะมากอย่างสีสันต่างๆที่เลือกใช้นึกภาพว่ากับงาน drawing คือเส้นสไตล์ต่างๆนึกภาพว่าน้ำหนักหนักเบาคาแรคเตอร์ดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณถ้าคุณมองเห็นแล้วสามารถแยกมันออกมาจากกันได้อะคุณจะรู้สึกได้เลยว่างานวิชวลเรื่องเนี้ยมันดีมากดีจริงๆผมต้องออกตัวก่อนว่าจริงๆหนังเรื่องเนี้ยผมจะไม่รีวิวแล้วทั้งความรู้สึกและโคตรสปอยเลยแต่มันมีขอทุกคลิปเลยนะผมก็เลยว่าอ่ะอย่างน้อยๆพูดสักหน่อยแต่ผมจะพูดความรู้สึกทั้งหมดที่มีให้จนหมดเลยนะและผมจะไม่ทำโคตรสปอยนะครับผมเพราะว่าผมไม่อินถึงขั้นที่ว่าผมไม่อยากจะให้คะแนนด้วยนะจริงผมไม่อินขนาดนั้นเลยอะสิ่งที่ทำให้ผมไม่อินใน Weathering With You คืออะไรรู้ป่ะความสัมพันธ์ของตัวละครจุดยืนและโมเมนต์ต่างๆอะมันเหมือนอยู่ในความฝันมากเกินไปอะมันเหมือนฟุ้งอยู่ในอากาศผมหยิบจับมันไม่ได้เลยอะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่หนังมันไม่คุยกับผมเนี่ยคำเนี้ยเป็นคำที่ผมบัญญัติขึ้นมาเองแล้วผมใช้อยู่ตลอดเวลาเจอหนังที่ผมรู้สึกได้ว่ามันต้องมีคนที่รักหนังเรื่องนี้มากๆแน่ๆแต่หนังมันไม่คุยกับผมฮะมันคุยกับพวกคุณนะแต่มันไม่คุยกับผมอ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมเหมือนคนนอกแล้วการที่คนนอกจะไปวิจารณ์แบบเต็มๆตรงๆมันก็ดูแลจะไม่สมควรนึกภาพไปครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรภาพยนตร์เรื่องนึงอ่ะพอมันออกสู่สาธารณชนแล้วเนี่ยทุกคนบนโลกสามารถที่จะวิจารณ์และพูดถึงมันได้เรามาพูดถึงหนังเรื่อง Weathering With You ในความรู้สึกผมดีกว่าอย่างที่บอกมุมกล้องดีมากมันมีซีนนึงเว้ยที่ตัวพระเอกเนี่ยขึ้นไปบนดาดฟ้ากับนางเอกแล้วแม่งกล้องแม่งดอลลี่รอบเลยนะซีนนั้นน่ะสวยมากขึ้น 3D texture เนียบสัตว์เป็นงานแอนิเมชันแล้วมีการ drawing แบบ 2D แต่ซีนนั้นน่ะมันฉีกออกมาทำให้งาน 2D ที่มันไหลๆคือเราเห็นอยู่แล้วว่างาน 2D ในแบบ Your Name หรือผลงานของชินไคมาโกโตะเนี่ยมันมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในแบบ 3D ร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ผสมกันน่ะระหว่าง 2D กับ 3D อ่ะนะครับซึ่งพอมันขึ้นไปเป็นซีนนี้ปั๊บถ้าใครดูแล้วจำได้แน่นอนเป็นพระเอกกับนางเอกขึ้นมาบนฟ้าแล้วแม่งดอลลี่รอบเห็นเมืองทั้งหมดอันนั้นน่ะจากที่มันเป็น 2D ที่เราติดตามมาเรื่อยๆปั๊บพอมันขึ้นแล้วพอมันหมุนฟุ๊บปั๊บเนี่ยโอ้โหชินไคมาโกโตะแม่งเหมือนร่ายมนเลยงานแอนิเมชั่นทุกเรื่องมีช่างตัดต่อคุณลองนึกภาพว่ามีสตอรี่บอร์ดพระเอกเดินก็จะช็อตนึงช็อตนึงสัก1นาที1นาทีครึ่ง3นาทีแล้วแต่นึกภาพมั้ยครับช็อตมันก็ความสั้นยาวไม่เท่ากันทำเป็นช็อตหลายๆช็อตเปรียบเสมือนภาพยนตร์ก็คือออกไปถ่ายไงทำเป็นช็อตพอทำเสร็จทั้งเรื่องปั๊บคราวนี้แหละก็จะโยนฟุตเทจทั้งหมดโยนไปให้ช่างตัดต่อทำอีกทีนึงแล้วไม่พอนะงานแอนิเมชันมีการเกรดดิ้งเหมือนภาพยนตร์นะครับตอนทำฟุตก็คือทำแอนิเมชันวาดต่างๆพอได้ฟุตเทจมาปั๊บเนี่ยมันเป็นสีที่ผู้กำกับต้องการแหละแต่มันยังไม่ 100% มันจะสักประมาณ 70-80% แล้วแต่นะครับผมแล้วมันก็ต้องเอาไปเกรดดิ้งอีกเกรดดิ้งเพื่ออะไรเพื่อให้ทั้งหมดกลายเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อให้ทั้งหมดกลายเป็นเหตุการณ์เดียวกันต่อเนื่องกันได้สมูทที่สุดแล้วเพื่อคุมโทนทั้งหนังให้ได้เท่าที่ผู้กำกับอยากเป็น
ได้เต็ม 100% ที่สุดถามว่าทำไมไม่ทำตั้งแต่ตอนที่ผลิตฟุตเลยล่ะถามว่าทำไมไม่ทำแต่ตอนนั้นมันมีหลายคนทำครับมันไม่ใช่คนคนเดียวนั่งทำฟุตคนเดียวนึกภาพไหมครับหนังใหญ่อะมันเป็นทีมเลยแล้วมันทำกันหลายคนแอนิเมชันหนึ่งเรื่องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแบบโอ้ยคุมโทนต้องมานั่งทีมโปรดักชันต้องมานั่งคุมโทนกันไม่ต้องเอาแค่ประมาณนึงเดี๋ยวมันจะมีทีมโพสต์โปรดักชันที่คอยตัดต่อเกรดดิ้งโพสต์โปรดักชันก็คือหลังจากถ่ายเสร็จทำเสร็จฟุตเสร็จมาแล้วนะไม่เกี่ยวกับแอนิเมชันแล้วนะเอามาตัดเอามาทำซาวเอามาเกรดดิ้งสีเนี่ยโพสต์โปรดักชันพูดคร่าวๆนะครับพวกเนี้ยเหมือนหนังเรื่องนึงเลยโพสต์โปรดักชันเหมือนหนังเรื่องนึงเลยนะครับนี่ก็พูดให้ฟังนะเทคนิคก็ประมาณนี้ละกันคือผมจะบอกว่าทางด้านโปรดักชันพูดรวมๆนะดีมากดีมากจริงๆส่วนเรื่องอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยอินความรักผมรู้สึกว่าตอนในYour Nameอ่ะมันมีเรื่องเวลาที่แบบเอ้ยมันรักกันข้ามเวลานู่นนี่นั่นผมยังอินได้มากกว่าอันนี้นะอันนี้มันหลุดโลกมันโอ้โหนางเอกเหมือนเป็นมิวแทนน่ะนี่ความคิดผมนะนางเอกเหมือนเป็นมิวแทนน่ะพอสักพักปล่อยแสงแห่งความน่ารักหยุดสายฝนเดี๋ยวนี้สิ้นหยุดแล้วเหมือนพระเอกเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีเพียงความจริงใจเท่านั้นเองที่หลงรักมิวแทนคนแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อินผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ Weathering With You เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าหนังมันไม่คุยกับผมเนี่ยใครที่อินหรือสุขยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยครับผมอ่ะสรุปให้คะแนนแล้วกันอยากให้ผมให้คะแนนไหมให้แล้วกันนะให้เพื่อบอกอารมณ์ผมแล้วกันคะแนนในหนังวิลลิงวิดยูนะให้เพื่อบอกอารมณ์ผมแล้วกันว่าผมรู้สึกอย่างไรงานคะแนนครั้งนี้ผมจะขอให้ในฐานะคนทำงานแล้วผมบอกว่างานโปรดักชันนี้แม่งเมพขิงขิงคือให้ที่คุณลองนึกภาพว่านี่ขนาดผมไม่อินแล้วถ้าผมอินกับเรื่องด้วยจะขนาดไหนแต่พูดกันตามตรงนะไอ้คะแนนเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ฝั่งโปรดักชันอย่างเดียวในส่วนของเรื่องอ่ะมันก็มีโมเมนต์หลายๆอย่างอย่างแบบพระเอกเด็กต่างจังหวัดต้องเข้ามาลำบากในเมืองเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็มีโมเมนต์หลายๆอย่างที่แบบโหมันดูแบบไอ้เหี้ยโคตรอบอุ่นแล้วมันเป็นบรรยากาศที่ผมชอบมากอ่ะแล้วผมเป็นคนนึงที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยแล้วผมค่อนข้างชอบบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นน่ะแล้วหนังเรื่องเนี้ยนำเสนอบรรยากาศเหล่านั้นตรงนั้นได้แบบโอ้โหรู้สึกฟินน่ะไม่ได้เป็นเฉพาะโปรดักชันอย่างเดียวในส่วนเนื้อเรื่องผมก็มีอินบ้างก็เลยผสมอัพถ้าความรักของตัวละครหลักอ่ะมันทำให้ผมอินแล้วรู้สึกว่ารีเลทง่ายกว่านี้ผมจะให้ไปที่9หรือ 9.5 ได้เลยนะจริงวันนี้พูดจริงก็ลองดูครับว่าคอมเมนต์มีความรู้สึกอะไรยังไงแต่ต้องขอบอกก่อนนะหนังWeathering With Youผมขอไม่ทำโคตรสปอยนะครับผมเพราะว่าผมถือว่าผมไม่อินมากๆอ่ะกับความรักอ่ะซึ่งผมคิดว่าถ้าผมไม่อินขนาดนี้ผมขอไม่ทำโคตรสปอยดีกว่าก็เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมWeathering With Youลึกดูฝันฉันมีเธอก็ประมาณนี้ครับผมชินไคมาโกโตะถือว่ายังทำผลงานได้ดีครับไม่ตกหล่นเลยในระดับของเขานะก่อนจากกันไปนี่ครับผมเสื้อของผม Six and Two 2ตัวนี้ปกติแล้วตัวละ570บาทมีลายอะไรบ้างเหรอเรามาฟังกันตัวแรกคือ Gustav Johansen นะครับผมเป็นโจรสลัดต้องคำสาปสิ่งที่คุณจะซื้อไปเป็นเสื้อพร้อมประวัติและเรื่องราวณจุดๆนึงของ Gustav Johansen ว่ามาเป็นแบบเนี้ยได้ยังไง Gustav Johansen จะเหลือแค่ M กับ S แล้วครับผม XL กับ L โซเอาไปแล้วส่วนอีกตัวนึงเป็น Bugsy Luciano คอนเซ็ปต์คือมาเฟียสตีมพังค์เป็นเจ้าพ่อมาเฟียรายใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งที่เกิดอยู่ในเมืองและเซตอัพในแบบสตีมพังคุณก็ลองดูแล้วกันครับคุณซื้อไปพร้อมประวัติของชายคนนี้ด้วยเบนบักซิลูเซโนยังเหลือครบทุกไซส์ครับผมแต่ XL ใกล้หมดเต็มทีแล้วนะครับผมก็รีบกันหน่อยแล้วกันอ่ะและสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนังรีวิวความรู้สึกหลังดู Weathering With You ซ้ำอีกครั้งคือจะมีแค่ความรู้สึกหลังดูไม่มีโคสปอยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอละกันผมขออนุญาตทำแค่ความรู้สึกหลังดูเพราะว่าผมไม่อินโอเคแล้วคุณสามารถดูหนังรีวิวได้ที่ช่อง YouTube หนอนหนังจริงๆจำแค่หนอนหนังเลยเดี๋ยวเพจ Facebook ก็จะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมไม่ว่าจะในช่องทาง Facebook และ YouTube ทุกช่องทางเลยนะฮะก็วันนี้ลาไปก่อนยังไงซ่าเนี่ยคลิปหน้าจะเป็นอะไรความรู้สึกหลังดูโคตรสปอยรีแอคชั่นดูหนอนดูหนังอย่างที่บอกครับลองดูครับว่าดูหนอนดูหนังละเมิดลิขสิทธิ์คิดอย่างไรใครอยากรู้ว่าดูหนอนดูหนังละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ย
มันเกี่ยวกับอะไรวะลองไปย้อนดูคลิปตัวความรู้สึกหนังเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood นะครับผมท้ายคลิปเลยผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกรณีของดูหนอนดูหนังละเมิดลิขสิทธิ์อยู่นะครับผมลองไปดูแล้วกันแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับดูหนอนดูหนังละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ